สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องทำไมคนไทยกับคนพม่าถึงเกลียดกันไปฟังกันเลยค่ะความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาเดิมชื่อพม่ามีความซับซ้อนและมีขึ้นมีลงตลอดหลายปีที่ผ่านมาสิ่งสำคัญที่ควรทราบคือไม่ใช่ชาวไทยและพม่าทุกคนจะเกลียดชังซึ่งกันและกันและสรุปความรู้สึกดังกล่าวต่อประชากรทั้งหมดอาจทำให้เกิดเข้าใจผิดได้อย่างไรก็ตามปัจจัยทางประวัติศาสตร์และร่วมสมัยมีส่วนทำให้เกิดความตึงเครียดระหว่างทั้งสองประเทศในบางครั้งต่อไปนี้คือสาเหตุบางประการที่อาจเกิดความเกลียดชังหรือความขัดแย้งระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบางกลุ่มในประเทศไทยและเมียนมา 1. ความขัดแย้งทางประวัติศาสตร์ไทยและเมียนมามีประวัติศาสตร์ข้อพิพาทด้านอาณาเขตมายาวนานโดยเฉพาะตามแนวชายแดนทั้งสองประเทศมีร่วมกันข้อพิพาทเหล่านี้นำไปสู่ความขัดแย้งด้วยอาวุธและความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดระหว่างทั้งสองประเทศ 2. ประเด็นชาติพันธุ์ทั้งไทยและเมียนมาเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์โดยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆอาศัยอยู่ภายในขอบเขตแดนของตนกลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่มมีความขัดข้องใจและความขัดแย้งในอดีตกับรัฐบาลทั้งสองประเทศซึ่งอาจลุกลามไปสู่ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศได้ 3. ความแตกต่างทางการเมืองประเทศไทยและเมียนมามีระบบการเมืองและอุดมการณ์ที่แตกต่างกันตลอดหลายปีที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศ1อาจส่งผลต่ออีกประเทศหนึ่งซึ่งนำไปสู่ความตึงเครียดและความขัดแย้ง 4. การแข่งขันทางเศรษฐกิจการแข่งขันทางเศรษฐกิจและข้อพิพาทเรื่องทรัพยากรอาจทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตึงเครียดไทยและเมียนมาอาจมีผลประโยชน์ที่แข่งขันกันในด้านต่างๆเช่นการค้าและทรัพยากรธรรมชาติ 5. ความแตกต่างทางวัฒนธรรมบางครั้งความแตกต่างทางวัฒนธรรมอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดและความขัดแย้งระหว่างผู้คนจากประเทศต่างๆการเหมารวมและอคติยังมีบทบาทในการกำหนดทัศนคติต่อกันอีกด้วยสิ่งสำคัญคือจำไว้ว่าไม่ใช่ชาวไทยหรือพม่าทุกคนจะมีความเกลียดชังซึ่งกันและกันบุคคลจำนวนมากจากทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์เชิงบวกเช่นเดียวกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งสองประเทศประเทศไทยและเมียนมามีความสัมพันธ์ซับซ้อนซึ่งได้รับอิทธิพลจากหลายปัจจัยหลายประการ